สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะในการที่จะได้มานั่งฟังมานั่งดูมานั่งศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปกับการอธิบายอัลกุรอานในซูเราะห์ที่84ของอัลกุรอานนั่นก็คือซูเราะห์อัลอินชิกอกแล้วก็นะครับเราอยู่กันในองค์การที่7นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันในองค์การที่7กันไปบ้างพอสมควรนะครับวันนี้เราก็จะมาเติมเต็มองค์การที่7แล้วก็จะตามต่อเนื่องกันไปด้วยกับองค์การที่8ของซูเราะห์อัลอินชิกอกนะครับถ้าหากว่าพี่น้องมีอัลกุรอานอยู่ในมือหรือว่ามีอัลกุรอานแปลไทยอยู่ในมือพี่น้องครับสามารถที่จะเปิดไปในซูเราะห์อัลอินชิกอกได้แล้วก็ดูไปตามๆกันนะครับเราก็จะมาเริ่มแล้วก็มาทบทวนนะครับในองค์การที่7ของซูเราะห์อัลอินชิกอกกันก่อนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟะอัมมามัลอูติยะกิตาบะฮูบิยามีนิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับฟะอัมมามันส่วนผู้ที่อูติยะกิตาบะฮูนะครับบันทึกของเขาได้ถูกนำมาหรือถูกหยิบยื่นให้กับเขานะบิยามีนิฮีจากทางเบื้องขวาของเขาอัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรกับเรานะครับในองค์การนี้เองนักวิชาการมุฟัสซิรีนก็ได้นะครับอธิบายเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับนะคำว่าฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูอูติยะกิตาบะฮูบิยามีนิฮีนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรีนได้อธิบายอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้นะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่กำลังจะบอกว่านักวิชาการอธิบายเอาไว้แบบนี้ครับฟะซาวฟะยูฮาซาบุขออภัยนะครับนักวิชาการอธิบายเอาไว้อายุซะฮลันบิลาตะซีรินนะครับหมายถึงนะในองค์การนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเนี่ยหมายถึงกำลังจะพูดถึงความสะดวกความง่ายดายนะครับที่จะประสบกับเบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับองค์การที่8นะครับในองค์การที่8อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปเลยนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับฟะซาวฟะยูฮาซาบุฮิซาบัยยะซีรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแบบนี้ฟะซาวฟะยูฮาซิบุฮิซาบัยยะซีรอฟะซาวฟะฟะนะครับฟะฟะอาฟาตรงนี้นะครับเป็นฟะที่เป็นวากิอะฮ์ฟีอัจวาบเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ประโยคก่อนหน้าเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอิสมุชาร์ตินนะครับซึ่งคำว่ามันนะครับในประโยคที่ในองค์การที่7เนี่ยนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินอธิบายโดยเฉพาะนักวิชาการอธิบายในทางด้านอักษรศาสตร์ภาษาอาหรับเนี่ยนะครับเมื่อมีนะครับมีชูรูตมีชัรตนะครับแน่นอนแหละมันก็จะมีนะมีจาวาบนะครับมีจาวาบซึ่งเป็นคำตอบให้กับ
สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้ดังนั้นคำว่าฟาซาฟะนะครับฟะวะกิอาฟีจาวาบิชาร์ตีเป็นคำตอบให้กับชารัตในองค์การก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเพราะว่านาอยู่ตรงนี้นะครับฟาอาฟาตรงนี้นักวิชาการเขาบอกมันเป็นฮัตฟุนอิสติกบาลนะครับหมายถึงสิ่งที่กำลังจะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับฟ้านะครับฟาเซาฟาเซาฟาตรงนี้แหละครับนะฟาเซาฟาเข้ากันประโยคนี้ยูฮาซิบุยูฮาซาบุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่ายูฮาซาบุฮิซาบันนะครับคำว่ายูฮาซาบุตรงนี้เป็นคำกริยาเป็นฟิอัลุนมุดอริอุนนะครับเป็นคำกริยาในปัจจุบันการมับนียุนเป็นคำกริยาในปัจจุบันแล้วก็บ่งบอกถึงนะครับสิ่งที่เป็นการกระทำหรือเป็นสิ่งที่ถูกกระทำในประโยคนี้เขาเรียกว่าเป็นมับนีลินมัจฮูลนะครับเป็นคำกริยายูฮาซาบุฮิซาบันดูคำว่าฮิซาบันครับตรงนี้เป็นอิสมุนมันซูบอ่านสระเป็นฮิซาบันเป็นนะครับฟัตฮาไตนี่นะครับฟัตฮาไตนี่แล้วก็พี่น้องเหมือนกับที่ผมได้เคยสอนกับท่านพี่น้องก่อนหน้านี้นะครับไปในหลายๆครั้งด้วยกันเวลาที่พี่น้องเห็นสระซ้อนตรงนี้นะครับเป็นสระซ้อนที่มีลักษณะไม่เท่ากันนะครับมีลักษณะเอียงๆหรือว่าซ้อนๆกันนะครับแบบไม่เสมอกันแบบนี้นะแสดงว่าหลังจากมันจะต้องเป็นฮุกกลมฮุกกลมของมันคืออะไรนะครับสระซ้อนหรือว่าฟัตฮาไตตรงนี้นะครับมีฮุกกลมเทียบเท่ากับนูนซากีนะหรือว่านูนตายนั่นเองบาอันบันนะครับบาอันบันก็คือเหมือนกับบาอานูนบันนั่นแหละครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสระกัสเป็นฟัตฮาไตนี่ฮิซาบันนะครับฮิซาบันมีฮุกกลมเป็นเหมือนกับนูนตายหรือสระซ้อนพบกับอักษรยาวามิมนูนเขาเรียกอิดคอมมาอันกุนนะดังนั้นเวลาอ่านนะครับอ่านเข้าไปที่ตัวยะนะฮิซาบัยยะซีรอฮิซาบัยยะซีรอนะครับนะเข้าไปที่ตัวยะจากบันเป็นใบไปเลยนะครับจากบันเป็นใบไปเลยแล้วก็มีดะงงหรือมีการหน่วงเสียงขึ้นจมูกหน่อยนะครับฮิซาบัยยะซีรอนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือหลักนะวิธีการอ่านต่อมาคำว่ายาซีรอนนะครับเป็นซิฟามันซูบาหมายถึงเป็นลักษณะเสริมที่มาเพิ่มเติมกับคำว่าฮิซาบันนะครับเพื่อที่จะให้ประโยคนี้มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสวยสดงดงามไร้ทิตินั่นเองนะครับคำว่าฮิซาบันยาซีรอประโยคนี้ทั้งประโยคครับนะฟาซาฟายูฮาซาบุฮิซาบันยาซีรอนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดสืบเนื่องจากองค์การที่7นะครับต่อเนื่องกันมาหลังจากที่นะบันทึกนะครับที่บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับบันทึกของเขาจากทางเบื้องขวาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่ออีกฟาเซาฟายูฮาซาบุฮิซาบัยยะซีรอเขาก็จะถูกทำการยูซาฮาบุถูกสอบสวนหรือถูกทำการชำระฮิซาบันนะครับด้วยกับการสอบสวนที่ยะซีรอนมีความสะดวกมีความง่ายดายมีความราบรื่นนั่นเองตรงนี้ครับนักวิชาการอธิบายเอาไว้นะครับเป็นคำที่นะครับไม่นะครับไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอายุซะฮลันบิลาตะซีรินก็คือง่ายดายสะดวกอายุละยุฮักกิกุอะลัยฮิจัมอุดะกออิกิอะมาลิฮินะครับสิ่งต่างๆนะครับจะถูกสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในองค์การนี้เนี่ยนะถูกประมวลเอาไว้มาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆทั้งหมดเลยเนี่ยจะถูกนำมาบรรจุในบันทึกและเขาก็จะได้รับจากทางเบื้องขวานั่นเองนะครับฟาอินนามันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อฟาอินนามันฮูซิบุกะซาลิกะยุฮลิกุลามาฮาลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อนะครับอันนี้เองเป็นสิ่งที่นักวิชาการได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกต่อนะครับว่าหลังจากการสอบสวนที่สะดวกง่ายดายหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บัญชีของเขานะครับเต็มไปด้วยกับเรื่องราวดีๆกับสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่เขาจะได้รับนั้นมีความสะดวกง่ายดายเนี่ยนะครับแน่นอนล่ะครับมันก็จะมีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้แตกต่างจากบรรดาบุคคลที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับบุคคลที่อยู่ตรงกันข้ามก็คือคนที่อาจจะได้รับการสอบสวนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกในอายะ
ต่อไปหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับว่าคนที่อยู่ตรงกันข้ามหรือคนที่ได้รับคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากทางเบื้องขวาและคนที่ตรงกันข้ามกับคนที่ได้รับคัมภีร์ของอัฟครับได้รับแผ่นบันทึกจากทางเบื้องขวานั้นเป็นใครนะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อในองค์การที่9นะครับพี่น้องเปิดไปดูองค์การที่9เลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้แบบนี้ครับวะยังกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอวะยังกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอคำว่าวะยันกอลิบุนะครับวาวอาติฟะเหมือนเดิมเป็นวาวเชื่อมจากประโยคที่แล้วนะครับจากประโยคที่8ประโยคที่8ก็ถูกเชื่อมโยงมาจากประโยคที่7นะครับซึ่งเป็นความหมายที่มีความสัมพันธ์กันนะครับคำว่าอินกอลาบะยันกอลิบุนะครับเป็นเฟียเป็นคำกิริยานะครับคำกิริยาที่เป็นปัจจุบันกาลอีลาอีลาแปลว่าอะไรครับคำว่าอีลานี่ก็เป็นฮัรฟุญัรินเป็นคำที่จะนะครับเป็นฮัรฟุญัตที่จะทำให้คำนามหลังจากมันเป็นสระกัสรอนั่นเองดังนั้นคำนามหลังจากสระนี้ก็คืออะลิฮีอะลิฮีตรงนี้นะครับอ่านเป็นอะลิฮีนะครับเป็นอิสมุนมาจารูรุนนะครับแล้วก็มีฮาอุดดามิดฮานะฮามหาตรงนี้หาอุดมิที่ติดอยู่เนี่ยเป็นดมิรุนนะครับเป็นดมิรุนเป็นคำนามเป็นสรรพนามที่ถูกติดอยู่แล้วก็อยู่ตกอยู่ในตำแหน่งนะจัดนะครับอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องอ่านเป็นสระกัสรอบิลอิดอฟาเพราะมันเป็นคำที่ถูกเชื่อมโยงมาจากอะลุนนะครับมัสรูรอนมัสรูรอนดูคำว่ามัสรูรอนครับเป็นอิสมุนมันซูบุนอ่านเป็นสระอันนะครับอ่านเป็นมัสรูรอนนะครับมัสรูรอนตรงนี้นะครับอธิบายสั้นๆตรงนี้นะครับให้กับพวกเราได้เข้าใจก็คือวะยังกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวต่อวะยังกอลิบุอิงกอลาบะยังกอลิบุว่ากลับนะครับกลับมากลับไปเนี่ยแหละครับนะคำว่ายังกอลิบุใครล่ะใครกลับล่ะเขาคนนี้นะครับสรรพนามตรงนี้กลับไปหาใครกลับไปหาผู้ที่ได้รับการถูกสอบสวนอย่างง่ายดายเบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาได้รับบันทึกของเขาจากทางเบื้องขวานั่นเองคนนี้แหละครับใครก็ตามมนุษย์คนไหนก็ตามนะครับที่อยู่ในคำว่ามันอูติยะกิตาบะฮูได้รับแผ่นบันทึกจากทางบิยามีนิฮีตรงนี้แหละครับเขาก็จะได้รับบันทึกของเขาแล้วก็การสอบสวนของเขาจะเป็นไปด้วยกับความสะดวกราบรื่นความสะดวกง่ายดายและเขาก็ยังได้รับสิทธิ์ในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในองค์การที่9เนี่ยนะครับวะยันกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิเขาจะกลับไปยังอะห์ลิฮิแปลว่าครอบครัวของเขาอิลานะครับกลับไปยังครอบครัวของเขาอะห์ลิฮินะมัสรูรอด้วยกับความปลื้มปิติยินดีความเบิกบานใจนะครับตรงนี้เองนะครับตรงนี้แหละครับนักวิชาการก็บอกว่านี่คือผลนะของการกระทำของคนดีๆของคนซอลเลห์ที่เขาได้กระทำเอาไว้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เขานั้นเป็นบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็นักวิชาการก็ได้นะครับอธิบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการที่หยิบยกนะครับคำของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอินนะฮูไลซะอะฮะดุนยูฮาซะบุยามัลกิยามะติอิลลามุอัซซะบันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้ที่จริงบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยที่เขาจะถูกสอบสวนในวันกิยามะอิลลามุอัซซะบันเว้นแต่คนๆนั้นจะต้องได้รับการโดนลงโทษนะครับนี่นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแบบนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้หยิบยกหะดีษบทนี้มานำเรียนแล้วก็มาบอกให้กับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ได้รับรู้รับทราบนะครับบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะถูกสอบสวนแล้วก็ส่วนใหญ่หลักเดิมๆแล้วเนี่ยนะครับซึ่งบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่มักจะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนล่ะครับ
แน่นอนละคนที่จะไม่ได้รับการโดนลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอาจจะมีไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่จำกัดเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลหนึ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้นะครับก็คือบุคคลที่จะได้รับบันทึกของเขาจากทางเบื้องขวานั่นเองคนเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ในการถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่นักวิชาการมุฟัสซิรินได้หยิบยกนะคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคำของท่านนบีที่ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะสรุปให้กับท่านพี่น้องแล้วก็หยิบยกหนึ่งตัวบทหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินหยิบยกมาร้อยเรียงกันหลายบทด้วยกันนะครับแต่อันเนื่องมาจากว่าเวลาที่เราจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องได้เข้าใจประเด็นหลักของอายะห์อัลกุรอานที่นักวิชาการมุฟัสซิรินได้อธิบายเอาไว้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเวลาที่เราพูดถึงนะครับบุคคลที่จะได้รับคุณงามความดีนะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ให้รู้ได้ว่าคนคนหนึ่งจะได้รับคุณงามความดีหรือจะได้รับการตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่เขาจะได้รับบันทึกหรือได้รับการสอบสวนอย่างง่ายดายเนี่ยก็จากทางเบื้องขวานี่แหละครับดังนั้นอายะห์อัลกุรอานอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อมานะครับมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาเลยในองค์การที่10ของอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลอินชิกอกนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับไปดูกันในองค์การที่10นะครับวะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออัซฮะรีวะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออัซฮะรีหมายถึงอะไรพี่น้องครับไปดูครับว่าอัมมามันแน่นอนพี่น้องครับอันนี้วาวตัวนี้เหมือนกับที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้นะครับวาวุลอิสติอนาฟียะนะครับเป็นฮัรฟุตัฟซีนนะครับเป็นการกำลังพูดถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นประเด็นตรงกันข้ามนะครับมันตรงนี้นะครับอิสมุนนะครับเป็นอิสมุชาร์ตินนะครับที่บอกให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกแล้วมันจะมีคำตอบอยู่ในประโยคต่อไปนั่นเองอูติยาอูติยาตรงนี้นะครับฟิอลุมาดินมับนีลินมัจฮูดนะครับเป็นคำกริยาที่เป็นอดีตการแล้วก็นักอ่านว่าอูติยานะครับก็ประธานถูกตัดออกไปกิตาบะฮูนะครับกิตาบะฮูตรงนี้อิสมุนมันซูบนะครับกิตาบะฮูอิสมุนมันซูบอิสมุนมันซูบก็คือคำนามที่อ่านเป็นสระฟัตฮะบะฮูนะครับคำว่าฮูมีฮาอุดดอมีดนะเป็นดอมีรุนมุตตะซีลุนฟีมะฮัลลิจารินฟินอิดอฟะหรือบิลอิดอฟะนะครับวารออะวารออะนะครับเป็นซอร์ฟุมากานมันซูบุนนะครับเป็นวารอนะครับเป็นการบ่งบอกถึงเวลาหรือจะสถานที่หรือก็ช่วงนะขณะที่นะครับซอรีฮีคำว่าซอรีฮีนะครับเป็นอิสมุนมัจรูดนะครับซึ่งนะเชื่อมโยงมาก่อนหน้านี้นะครับซอรีฮีอ่านเป็นอิสมุนมัจรูดก็คืออ่านเป็นรีฮีนะครับซอรีฮีมีฮาอุดดามิดเป็นดามิรุนมุตตะซิลุนนะครับฟีมะฮัลลิจารินบินอิดอฟะก็คือเป็นคำที่ถูกเชื่อมมาเอามาติดกันนะครับเป็นพาดพิงกันนะครับก็อ่านเป็นสระกัสรอเช่นเดียวกันประโยคนี้ทั้งประโยคครับว่าอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออัซฮะรีและส่วนผู้ที่นะครับอัมมาแปลว่าส่วนจากส่วนหรือส่วนที่นะครับส่วนผู้ที่มันแปลว่าผู้ที่อูติยะนะเราได้แล้วนะครับคำก่อนหน้านี้ในองค์การที่7แปลว่าถูกนำมานะครับกิตาบะฮูแผ่นบันทึกของเขาบันทึกคุณงามความดีหรือบันทึกการงานของเขาถูกนำมาวะรออะคำว่าวารออะวารออุนวารออุนแปลว่าเบื้องหลังหรือว่าเบื้องหลังนะครับทางด้านหลังนั่นเองนะซอรีฮีคำว่าซอรีฮีตรงนี้ก็เช่นเดียวกันความหมายคล้ายกันนะครับซอรุนนะครับซอรีฮีแผ่นบันทึกของเขาถูกนำมาจากทางเบื้องหลังของเขาด้านหลังของเขานะครับเอ๊ะทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งแผ่นบันทึกการงานนะจากทางเบื้องขวาและจากทางเบื้องหลังมันเป็นยังไงล่ะครับอันนี้ถ้าอยากจะรู้ต้องติดตาม
นะในตอนต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับว่าทำไมอัลลอฮ์จึงมอบแผ่นบันทึกให้กับคนหนึ่งทางด้านเบื้องขวาทำไมมอบแผ่นบันทึกอีกคนหนึ่งทางด้านเบื้องหลังเพราะอะไรมีเหตุมีผลและมีคำอธิบายนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องติดตามรับชมในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานในครั้งต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องในครั้งต่อไปครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตอฟิกวัลฮิดายะห์والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์